กอรมน.กันต่อเลยไหมคะเรื่องนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลเดียวคุณรมน.ปัญจรเนี่ยก็คาดหวังมากนะคะที่จะแก้ไขแล้วก็ยุบกอรมน.คือพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้ามองภาพรวมเลยนะคุณธัญญาอะไรที่มันเกี่ยวกองทัพเนี่ยก็จะสนใจเป็นพิเศษเลยนะตั้งแต่เรื่องของการเกณฑ์ทหารมันควรจะยกเลิกแล้วมีการมาตั้งคำถามว่าการมีทหารเป็นแสนคนเนี่ยมันจะทำให้ประเทศอื่นเขาเกรงกลัวเราจริงหรืออะไรแบบนี้นะคือเขาจะมีคำถามเยอะแยะซึ่งก็ไม่ผิดนะก็ต้องมาถกกันนะว่ามันไอ้ที่คุณคิดเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ยังไงหรือล่าสุดเนี่ยนะที่สสรมดอนปัญจอเสนอเป็นพระร่างพระราชบัญญัติแล้วก็กำลังรับฟังความคิดเห็นกันอยู่เนี่ยนะก็คือเรื่องยุคเกาะรมนอเขาบอกว่ามันล้าสมัยแล้วมันเป็นรัฐซ้อนรัฐอานนท์ไอ้นี่นะทหารเป็นใหญ่ในหน่วยงานอะไรแบบนี้นะก็เสนอกฎหมายเข้าไปอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่กอรมน.นะคะทางคุณเศรษฐาทวีสินนายมนตรีได้แถลงหลังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกอรมน.หรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็บอกว่าคือเมื่อวานมีการประชุมกับกอรมน.ครั้งแรกหลังจากได้คุยกับกองทัพแล้วก็อยากจะเพิ่มบทบาทในหลายมิติวางรากฐานสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประชาชนนะคะและรวมถึงก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการเพิ่มบทบาทประเด็นแรกเนี่ยนายกก็ฝากไปถึงเรื่องของการจะต้องช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติระดมสรรพกำลังทรัพยากรและเครื่องมือของกองทัพและก็อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องใหญ่และมองว่ากองทัพมีความปรารถนาดีซึ่งมีการพูดคุยกันตั้งแต่วันแรกที่ตนเข้าสู่ตำแหน่งนายกคือการแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาที่ดินทำกินค่ะโดยนำที่ดินของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ชื่นชมกองทัพที่ได้นำนโยบายการนำที่ดินที่ดูแลภายใต้กองทัพมาดำเนินการผ่านโครงการหนองวัวซอโมเดลเนื้อที่ 9,276 ไร่ค่ะโดยมีกำหนดส่งมอบให้กับประชาชน25ธันวาคมนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจากกองทัพไทยคือเมื่อวานก่อนที่นายกจะไปประชุมกอรมน.เนี่ยนายกบอกกับสื่อเอาไว้บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีข่าวใหญ่ที่กอรมน.คือตอนแรกคนก็บอกเอ๊ะข่าวใหญ่ที่ว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องยุคกอรมน.หรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าข่าวใหญ่ที่ว่าก็คือข่าวนี้แหละนี่แหละคือแม้จะไปแถลงยุคกอรมน.ที่สำนักงานกอรมน.แล้วมีแม่ทัพในกองอยู่เป็นแบ็กอัพนี่มันก็เกินไปหน่อยนะในการวิเคราะห์ข่าวแบบนี้นะนะแต่นี่แหละนอกจากไม่ยุบแล้วเนี่ยนะยังฉายบทบาทของกอรมน.นะคือประชาชนจะเห็นแล้วโอ้นี่นะเขามีโครงการนำร่องใช่ไหมหนองวัวซอโมเดลเอาที่ดินทหารที่ไม่ได้ใช้ได้ไปให้ชาวบ้านมีไปทำประโยชน์อะไรเงี้ยคือชาวบ้านก็จะเห็นได้ว่ากอรมน.เนี่ยมีหน้าที่ที่หลากหลายมากนะคะแล้วมีบทบาทที่นายกบอกเนี่ยก็คือว่าต้องช่วยเหลือประชาชนยามภัยพิบัติแล้วก็ช่วยเหลือแก้เรื่องแก้ปัญหาความยากจนซึ่งการให้ที่ดินกับประชาชนเนี่ยอันเนี้ยเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะแก้ไขเรื่องความยากจนได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนายกก็เลยสรุปแบบนี้ค่ะบอกว่าการหารือกันเมื่อวานนี้ไม่มีการคุยกันเรื่องของการยุบกอรมน.นะคะไม่ได้อยู่ในความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจและไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เลยแม้แต่น้อยค่ะไปฟังเสียงนายกค่ะที่ผมพูดไปประมาณ5นาทีไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการยุบกอรมน.เลยใช่ก็คือให้เพราะว่าใจของผมเนี่ยตอนผมได้พูดคุยกับเรื่องสนามหลวงเนี่ยว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้คืออะไรคือจะไปนำผมคือเรื่องย่อส่วนก่อนที่สมัยก่อนจะได้เรื่องการที่ปรับปรุงคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเรื่องที่คอมมิวนิสต์ไม่มีจะไปนำบริบทของการทำงานของกอรมน.ก็เริ่มเปลี่ยนไปวันนี้เราไม่ได้มีการพูดเรื่องของดีไซน์เรื่องเดียวไม่มีเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องของการทำให้ช่องว่างระหว่างความเข้าใจผิดระหว่างกองทัพกับประชาชนมีน้อยลงนะครับไม่ถึงจะเป็นเรื่องให้ต้นนะครับเรื่องของการที่มอบที่ดินให้เนี่ยหนองวัวซอเนี่ยก็เป็นแค่ก้าวไปอะไรลงทุกกองทัพนะครับแล้วก็จะมีการเอาที่ดินลงมาอีกคือเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามกรณีเพราะว่าอย่างเรื่องยุคกอรมน.เนี่ยมีคุณอดิศรเพียงเกตให้ได้พูดเอาไว้โพสต์เอาไว้ว่าเห็นด้วยที่จะให้ยุบเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานรัฐซ้อนรัฐอะไรตั้งแต่ดูว่าคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วมันไม่มีความจำเป็นอะไรแล้วเนี่ยนะแล้วเนี่ยนะคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ย1คือเป็นส.ส.ฝั่งรัฐบาลครับ2คือเป็นประธานวิปรัฐบาลนะคนก็เลย
บอกว่าเฮ้ยแล้วตกลงท่าทีของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าเป็นประธานวิปนะนายกก็บอกก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านนะคือหนึ่งพอชัดเจนปุ๊บว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องในสภาก็ว่ากันไปนายสภาเมื่อนโยบายรัฐบาลไม่มีส.ส.พรรครัฐบาลจะไปยกมือให้หรอนะก็โอเคคุณอดิศรนี่ก็อาจจะมีมุมมองของท่านเพราะท่านก็เคยเอาพูดกันตรงๆเนี่ยตามประวัติศาสตร์ก็เคยสู้รบปรบมือกับกอรมน.มาเพราะคุณอดิศรเนี่ยนะสมัยหลัง14ตุลาท่านก็ไปร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะมีฉายาชื่อจัดตั้งว่าสหายสอนชัยหรือก็สหายสองเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองอีกมุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะนะค่ะแต่ในปัจจุบันกอรมน.ก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวัตถุประสงค์อะไรกันไปการทำงานก็ให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอบคำถามนักข่าวเพราะนักข่าวบอกว่าตอนนี้มันมีคนโจมตีว่ากอรมน.เป็นหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนรัฐมนตรีมองอย่างไรคุณสุทินก็บอกว่าตนมองว่าอยู่ที่ผู้บริหารจะใช้งานค่ะถ้าเลือกใช้ไม่เป็นจะซ้ำซ้อนแต่ถ้าเลือกเป็นคือการสนธิกำลังและบูรณาการอำนาจและทรัพยากรค่ะโดยคุณสุทินเนี่ยนะคะก็บอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่มีนโยบายในการลดบทบาทกอรมน.เพียงแต่ว่ามีการขับเคลื่อนนักการเมืองหลายส่วนกลุ่มของสสเพื่อไทยเองก็อยากให้มีการปรับภารกิจแต่สสบางพักอยากให้ยุบกอรมน.สิ่งที่สสเพื่อไทยอยากให้ปรับภารกิจก็คือปรับสิ่งที่มันซ้ำซ้อนให้ลดลงไปค่ะเน้นสนับสนุนงานด้านความมั่นคงต่างๆของประเทศเศรษฐกิจวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตเพราะที่ผ่านมาอาจจะเป็นหนักในเรื่องของทางทหารแล้วก็เน้นแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางคุณสุทินได้พูดถึงก็คือเรื่องของปฏิบัติการ IO นะคุณสุทินก็บอกว่าได้กำชับให้กระทรวงกลาโหมให้ระวังเรื่องการทำ IO ที่พูดถึงกันตนก็บอกว่า IO เนี่ยทำได้แต่ต้องเป็นอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศและกองทัพถ้าเป็น IO ที่ไปทำร้ายกันหรือว่าด้อยค่าขยายความขัดแย้งกำชับว่าอย่าทำแต่ก็ยอมรับว่ากองทัพก็ถูก IO ทางอื่นมาด้อยค่าเหมือนกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกองทัพด้วยไปฟังเสียงรัฐมนตรีกลาโหมค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานซึ่งก็ร่วมกันในนามกลมน.แล้วก็มีกลาโหมเป็นแกนสำคัญนะพูดได้แล้วที่จริงเนี่ยท่านนายกท่านอาจจะถ่อมตัวอยู่ความจริงก็ได้เยอะกว่านั้นนะทุกเหล่าทัพโดยทัพได้เยอะหน่อย 9,000 กว่าแล้วทัพไทยก็ 3,000 กว่าที่กาญจนบุรีทัพเรือ300กว่าทัพอากาศก็500กว่าซึ่งพอมันได้เป็นโมเดลอย่างนี้จบมันรู้แล้ววิธีทำงานทุกที่ปัญหาจะแบบเดียวกันเพราะนั้นก็ทำงานแบบเดียวกันโครงสร้างเดียวกันมันก็จะไปเร็วเพราะเราเชื่อว่าจากนี้ไปนี่ที่ดินที่ได้คืนประชาชนใช้ประโยชน์จะเพิ่มอย่างรวดเร็วเชื่อมั่นอย่างนั้นนอกจากพื้นที่ 3-4 อันที่พูดมายังมีส่วนอื่นอีกไหมคะมีส่วนอื่นวันนี้ที่กำลังสำรวจและกำลังดำเนินการอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงซึ่งทุกที่เขาก็ขยับทั้งหมดข้อประชาชนจะได้รับประมาณกี่คูณเลยก็เรือนยังบอกไม่ได้แต่ว่าคงกระจายอยู่ทั่วประเทศมันจะแก้ปัญหาได้หลายระดับส่วนหนึ่งที่ยังมีการบุกรุกข้อพิพาทก็จะยุติข้อพิพาทเราก็ถือว่าทุกคนที่ผิดกฎหมายก็จะถูกกฎหมายส่วนประชาชนกลุ่มใหม่ที่ยังไม่มีที่ทำกินก็จะได้มีที่ทำกินแล้วก็บางพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ประชาชนก็ไปทำโดยตรงแต่ก็จะถูกนำใช้ประโยชน์ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งน้ำเป็นระบบชลประทานเป็นพลังงานชุมชนเป็นโซล่าเซลล์เป็นอะไรทั้งหมดแม้กระทั่งเป็นป่าชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแสดงว่าท่านมองว่ากอรมน.ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาลและยังจำเป็นต้องคงอยู่คือถ้าหน่วยงานเดียวมันทำไม่สำเร็จต้องบูรณาการส่วนที่กำลังพอส่วนที่กำลังปั๊บมันก็ไปเข้าโครงสร้างของกอรมน.พอดีเพราะนั้นก็เรียกว่าสั่งในนามกอรมน.จะเวิร์กท่านมองว่ามันไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่กอรมน.โดนโจมตีมาตลอดว่ามันซ้ำซ้อนกับงานของผมคิดว่าอยู่ที่ผู้บริหารประเทศจะเลือกใช้กอรมน.เป็นถ้าเลือกใช้ไม่เป็นก็คือซ้ำซ้อนถ้าเลือกเป็นก็คือการสนธิกำลังการบูรณาการอำนาจบูรณาการทรัพยากรที่ทางกอรมน.เขาโดนโจมตีว่าแบบเหมือนไปให้อำนาจ
าจทหารเขาเยอะเกินไปตรงนี้นี่ท่านมองว่าณปัจจุบันนี้คือการให้อำนาจมันสมดุลหรือว่าเราจะปรับตรงไหนลงหน่อยไหมเพื่อว่าผมว่าไม่หรอกนะครับคำถามมากมายนะมนตรีก็ตอบไปว่าเรื่องของอำนาจและบทบาทของกรมน.นะครับทีนี้อย่างที่เราบอกไปเนี่ยปัจจุบันนี้กรมน.เองก็มีการปรับตัวนะครับคลี่คลายเรื่องของบทบาทแล้วก็อำนาจหน้าที่ไปตามยุคตามสมัยเนี่ยนะครับเมื่อวานสำนักข่าวอิสราได้เผยแพร่บทความที่ชื่อว่ายุคบิ๊กตู่ติดดาบคู่กรมน.ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะครับบทความนี้เนี่ยจะให้ภาพที่ชัดเจนถึงแนวคิดในการที่จะปรับตัวของกรมน.นะครับผ่านความคิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยอิสราบอกว่ารากเหง้าความคิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหาอ่านได้จากหนังสือกองทัพไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จัดพิมพ์โดยสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็เรียบเรียงจากงานวิจัยของพลเอกประยุทธ์ขณะเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับประเด็นอยู่ที่ข้อเสนออนาคตของกรมน.กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งตอนหนึ่งระบุว่ากรมน.ตามกฎหมายรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี51เป็นองค์กรของรัฐที่กำลังจะก้าวไปสู่การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่เป็นหน่วยระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีกรมน.คือองค์กรในความคาดหวังของสังคมที่จะเฝ้าระวังป้องกันแก้ปัญหาความมั่นคงภายในก่อนเกิดเหตุการณ์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่เร่งด่วนเฉพาะหน้าที่ยังหาเจ้าภาพที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนไม่ลงตัวซึ่งสิ่งที่กรมน.จะต้องผ่านวิกฤต2ประการก็คือการจัดระบบและระเบียบตัวเองคือดูแลบ้านตัวเองก่อนพร้อมๆกับภารกิจที่รุมเร้าและท้าทายในด้านความแตกแยกทางการเมืองของประชาชนการแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประการที่2จะต้องมีองค์กรเฉพาะกิจส่วนนึงที่ช่วยในการคิดไปข้างหน้าปูพื้นฐานแข็งแกร่งที่จะเดินต่อไปให้เป็นองค์กรหลักที่เป็นอาชีพเพื่อนำนโยบายจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติและมีการปรับเปลี่ยนในขณะขององค์กรพลเรือนมากยิ่งขึ้นนะครับในบทความบอกว่าในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ใช้กรมน.เป็นหน่วยงานหลักในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่แทบทุกอย่างและใช้กลไกกองทัพเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ภัยพิบัติหรือแม้แต่โรคอุบัติใหม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี60เปิดช่องเอาไว้นะครับก็คือภารกิจของทหารในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กองทัพเข้าไปมีบทบาทซึ่งเป็นการอุดช่องโหว่กฎหมายของกรมน.ที่กำหนดนิยามความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้หมายถึงภัยคุกคามที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่รวมภัยธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บโรคอุบัติใหม่จึงมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมที่ครอบคลุมในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้กรมน.เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยงานหรือไปมีบทบาทในภาวะวิกฤตใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าด้วยบริบทของสังคมที่แตกต่างไปบทบาทหน้าที่ของกรมน.ในยุคอาจจะเป็นยุคก่อนหน้านั้นยุคหลัง14ตุลากับยุคนี้ซึ่งผ่านมาก็50ปีแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะคะก็อย่างหนึ่งย้อนกลับไปที่ข่าวดีที่นายกพูดถึงก็คือโครงการหนองวัวซอรายละเอียดในโครงการนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านและรวมถึงจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะทางพลเอกเจริญชัยหินเทาค่ะผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรมน.นะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็ได้เปิดเผยรายละเอียดของโครงการนี้แหละค่ะที่นายกได้มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะได้บอกว่าที่ผ่านมาบางเรื่องกองทัพก็พร้อมให้การสนับสนุนแต่ว่าติดขัดเรื่องของกฎหมายกฎเรื่องกฎระเบียบรัฐบาลนั้นก็เลยได้มีการแก้ไขพยายามจะแก้ไขปัญหาให้นะคะจนทำให้ที่ดินเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะซึ่งที่ดินในโครงการนี้นะคะกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะได้มีการมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน3พื้นที่ด้วยกันที่แรกก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ที่แก่งประลอมบ้านพุราชอำเภอท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี 2,300 ไร่2คือพื้นที่กองทัพเรือในตำบลแหลมฟ้าผ่าสมุทรปราการ300ไร่เศษ3ก็คือพื้นที่กองทัพอากาศสนามบินนครพนมจำนวน500ไร่เศษค่ะซึ่งการดำเนินการนี้จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เจอปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากคนที่เข้ามาใช้ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตมาเป็นผู้เช่าใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับอันนี้ก็
้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ใช้กลไกของกรมน.เนี่ยขับเคลื่อนออกมานะครับ